เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดรใจบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายๆจะถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนเราปลุกปลือตานิดๆเหลือไว้สักมิลหนึ่งนิดๆปลุกปลือตานิดๆจะได้สบายและผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะให้มีความรู้สึกว่าสบายตั้งแต่ศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าก็ให้ผ่อนคลายถ้าเราหลับตาเป็นการผ่อนคลายมันก็จะเกิดขึ้นทั้งเนื้อทั้งตัวเองตรงนี้สำคัญนะจ๊ะหลับตาพอดีแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้เรานึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแม้เราจะนึกไม่ออกก็ตามเพราะชาติต่างๆมันผ่านไปแล้วแต่ใจเป็นธาตุสำเร็จถ้าเรานึกว่าเราจะนึกถึงบุญใจก็จะจรดอยู่ที่ดวงบุญเลยมันจะเป็นอัตโนมัติแต่ว่าใจของเรามันยังไม่ละเอียดเพียงพอที่จะเห็นได้แม้ไม่ละเอียดก็ตามแต่บุญนั้นก็เกิดบุญในอดีตแล้วก็บุญในปัจจุบันที่เราทำผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วก็นึกเอามารวมกันเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญใสๆจะใสเหมือนกับน้ำใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนเพชรบ้างเท่าที่ความละเอียดของใจของเราจะมีนะจ๊ะถ้าใจละเอียดมากเราก็จะเห็นได้ชัดเจนทีเดียวล่ะ
ชัดเจนเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกจนกระทั่งยิ่งกว่าลืมตาเห็นแล้วก็จะเห็นความใสของดวงบุญเกิดขึ้นตั้งแต่ใสน้อยจนกระทั่งใสมากแล้วก็ใสเกินความใสใดๆในโลกกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแล้วก็จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะจะสว่างเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงใสๆให้เราทำใจให้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบากลางดวงใสใสถ้าใจเราหยุดนิ่งได้ถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกขยายไปทั้งดวงเลยจะขยายแล้วก็จะเห็นจุดเล็กๆอยู่กลางดวงนั้นอยู่ตรงกลางภายในดวงจะเล็กเหมือนปลายเข็มเล็กๆเป็นจุดสว่างที่ทั้งใสแล้วก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งดับไปนั่นแหละตรงกลางจุดเล็กๆในดวงน่ะก็จะขยายออกมาเป็นดวงใหม่ที่ใสกว่าเดิมสว่างกว่าเดิมเป็นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้จนกระทั่งเข้าถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนตัวเราท่านหญิงเหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายในอริยบทสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราอยู่ในวัยเจริญที่สดใสแล้วก็นิ่งไปเรื่อยๆนุ่มๆเบาๆจะไปสบายกายนั้นจะนั่งอยู่บนแผ่นชานกลมแบนเรานิ่งเข้าไปอย่างนั้นแหละนิ่งจนกระทั่งใจของเราไปอยู่ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดกายนี้จะขยายออกไปโตขึ้นกลืนไปนั่นหนึ่งเดียวกับตัวเราในเรานิ่งไปอย่างเงี้ยนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายในกลางกายมันละเอียดก็จะเป็นดวงมีดวงใหม่เกิดขึ้นเนี่ยซ้ำ6ดวงไป1ชุดซ้อนขึ้นมาเชื่อมให้ถึงอีกกายหนึ่งที่อยู่ข้างในดวงแรกเรียกว่าดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงที่2ก็ดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
และกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะจุดเล็กๆจะขยายออกมาเป็นกายทิพย์หยาบใสสวยงามทีเดียวในอริยบทสมาธิสงบนิ่งเป็นชั้นๆกันไปอย่างนี้แหละเป็นชั้นชั้นชั้นผ่านดวงผ่านกายกระทั่งถึงกายทิพย์ละเอียดกลางกายทิพย์ละเอียดก็เข้าถึงกายรูปภพหยาบซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากกายทิพย์เครื่องประดับประณีตสวยงามแบบไฮโซจะเป็นชั้นๆกันไปอย่างเนี้ยกระทั่งถึงกายรูปภพละเอียดกายรูปภพละเอียดก็เข้าถึงกายอรูปภพหยาบก็ประณีตยิ่งขึ้นกายก็สวยงามเพิ่มขึ้นหน้าตาก็ได้สัดส่วนเพิ่มขึ้นกระทั่งถึงกายอรูปภพละเอียดแต่ละกายก็ถูกเชื่อมในดวงหกดวงจะเป็นชั้นชั้นชั้นเงื่อไปกระทั่งเข้าถึงกายตามโคตรภูนั่งอยู่บนแผ่นชาญใสหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราหน้าตักใจหย่อนกว่าห้าวานิดหน่อยเกตอกุตุมจะใสสวยงามกว่าทุกกายที่ผ่านมาแต่ก็หันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรากายธรรมพุทธภูนี่จะเรียบง่ายแต่ว่าสมบูรณ์เป็นกายที่สมบูรณ์ในลักษณะมหาบุรุษก็เป็นชั้นๆอย่างเนี้ยเข้าไปเรื่อยๆถึงกายธรรมโคตรภูละเอียดในกลางกายธรรมโคตรภูละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันหยาบหน้าตักห้าวาสูงห้าวาหน้าตักเท่ากับความสูงในอริยบทสมาธิจะเป็นแผ่นชาญกลมแบนใสบริสุทธิ์หนักขึ้นสว่างขึ้นสวยขึ้นกว่าเดิมสวยเพราะใสอันนี้เป็นชั้นชั้นชั้นกระทั่งเข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันละเอียดกายหยาบเป็นมรรคกายละเอียดของกายธรรมเป็นผลคำว่าบรรลุมรรคผลแล้วก็นิพพานหมายถึงเอากายธรรมนี่แหละเป็นหลักเส้นทางหน้าตักอ้าว่า10ว่า15ว่ากระทั่งถึง20ว่าจะเป็นชั้นๆเข้าไปมีกายหยาบกายละเอียดกายหยาบเป็นมรรคกายละเอียดเป็นผลบรรลุมรรคผลก็คือได้เข้าถึงกายธรรมหยาบและกายธรรมละเอียดแล้วก็เข้าถึงนิพพานในตัวของแต่ละกายธรรมนิพพานใน
กายท่านกายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคานาคาลาหัตอยู่ในกลางนั้นนะบรรลุมรรคผลนิพพานตั้งแต่นิพพานในตัวกายหยาบรายละเอียดของกายธรรมกายธรรมหยาบเป็นมรรคกายธรรมละเอียดเป็นผลและก็นิพพานในตัวที่เรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานขันธ์นิพพานตอนที่ยังไม่ถูกถอดกายยังมีกายมนุษย์หยาบอยู่อยู่ในกลางกายของท่านตรงฐานที่เจ็ดของท่านแหละจะเป็นภพส่วนตัวของท่านของกายธรรมซ่อนอยู่ภายในว่าเข้าถึงกายธรรมอรหัตก็หลุดล่อนเลยใจจะใสสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยจะเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆทั้งหมด18กายมีอยู่ในตัวของเราทุกๆคนมีหมดเลยจะเข้าถึงได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งคือใจทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งจะทิ้งทุกอย่างได้วางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวได้ใจนั้นน่ะจะต้องแจ่มแจ้งในความเป็นจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งภายนอกว่าล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปสู่จุดสลายหมดไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของโลกภายนี้ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นตั้งแต่สิ่งภายในตัวไปสู่ภายนอกตัวนะร่างกายเราเลื่อยไปเลยเมื่อพิจารณาทบทวนด้วยโยนิโสมนสิกาละคือทบทวนบ่อยๆซ้ำๆจนแจ่มแจ้งถึงจุดที่เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากมีชีวิตที่ไปสู่จุดสลายซ้ำๆซากๆในสังสารวัฏไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงมนุษย์เทวดาพรหมลูกพรหมล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นแต่ทุกอย่างทุกละเอียดปริมาณมากหรือน้อยแตกต่างกันไปแต่ชีวิตก็ไม่แน่ไม่นอนเพราะว่ายังขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็กฎแห่งไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานอกจากการกระทำแล้วยังตกอยู่ในกฎที่ทุกสิ่งไปสู่จุดสลายอีกแล้วชีวิตในสังสารวัฏยังเจอกฎเกณฑ์ต่างๆกฎหมายกฎเกณฑ์สารพัดที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาโดยเจตนาให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขแต่มนุษย์ยังมีกิเลสอยู่ก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วก็บังคับบัญชาอะไรก็ไม่ได้แล้วก็จะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็คลายความผูกพันคลายความผูกพันคือไม่ผูกพันจริงๆถ้าผู้ประสาทจะบ้านคืออะไรก็ไม่อยากเอาทั้งนั้นไม่อยากได้
ใจมันก็จะหลุดจะทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งหนึ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งแม้แต่ท่านโชติกะเศรษฐีท่านจรินเศรษฐีเป็นต้นซึ่งท่านมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องแต่ชีวิตท่านก็ยังมีความทุกข์เพราะยังเป็นปุถุชนอยู่ท่านมีในสิ่งที่ใครไม่มีเนี่ยแต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดยังดับทุกข์ไม่ได้เพราะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจก็จะกลับมาหยุดนิ่งในที่ตั้งดังเดิมก่อนที่จะกระเจิงกระเจิงออกไปเพราะถูกตรึงไปติดในสิ่งภายนอกดังกล่าวนั่นแหละในคนสัตว์สิ่งของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมซึ่งมีหลากหลายภาพก็มีหลากหลายเสียงก็มีหลากหลายเสียงที่ชวนติดตามตรึงติดชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆกลิ่นก็หลากกลิ่นรสก็หลากรสสัมผัสหลากสัมผัสธรรมลมการนึกคิดทางใจก็หลากหลายเอาอะไรเป็นจริงเป็นจังไม่ได้มันก็จะปล่อยวางใจก็จะมาตั้งมั่นอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7นิ่งนิ่งอย่างเดียวโดยไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งคือความคิดคำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นมันหายไปเพราะมันเบื่อสุดขีดแล้วก็ไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งใจให้ติดอยู่กับภายนอกใจก็จะติดอยู่ภายในกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวตรงกลางกายแล้วถูกส่วนก็เห็นไปตามลำดับดังกล่าวและหลุดเป็นยันยันกันไปถ้าเราทำใจอย่างนี้ได้ก็เราก็จะเป็นอย่างนั้นแหละสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้ทุกพระองค์เลยก็ต้องปล่อยหลุดปล่อยพ้นไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งก็เข้าถึงกายที่ไม่ตกอยู่ในสภาวะดังกล่าวกายที่หลุดพ้นจากกฎต่างๆเหล่านั้นกฎแห่งกรรมกฎไตรลักษณ์กฎทุกกฎคือกายธรรมอรหัตผลพระหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะความโลภความโกรธความหลงซึ่งหลุดพ้นได้ยากแล้วก็ตรึงแล้วก็เติมตรึงติดแล้วก็ปิดไม่ให้รู้ซะอีกไม่รู้ว่าถูกตรึงไม่รู้เรื่องราวเลยจนกระทั่งมันหมักดองที่เรียกว่าอาสวะกิเลสกิเลสก็หมักดองไปแช่อิ่มอยู่ในความโลภซ้ำๆนับชาติไม่ถ้วนในความโกรธซ้ำๆนับชาติไปทวนในความหลงซ้ำๆนับชาติไปทวนเมื่อเราเอาผักไปดองเค็มดองหวานดองเปรี้ยวแช่อิ่มนะหมักดองนั่นแหละแต่นี่แทนที่จะดองด้วยรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มดังกล่าวจะดองด้วยความโลภความโกรธความหลงคือพอหมักดองแล้วมันจะต้องโลภคือทยานอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญายังไม่มีที่สิ้นสุดคือความอยากที่ไม่ประกอบไปด้วยความรู้แจ้งเห็นแจ้งแจ่มแจ้งอะไรอย่างนั้นมันประกอบด้วยความไม่รู้เรื่องราวเลยก็วิ่งบุญไปตลอดโดยเข้าใจว่าสิ่งที่แสวงหานั้น
จะนำความพึงพอใจเกิดขึ้นอันสูงสุดในชีวิตถ้าคิดไปอยู่ที่คนก็จะไปหาที่คนอยู่ที่สัตว์ก็ไปหาที่สัตว์อยู่ที่สิ่งของก็ไปหาที่สิ่งของอยู่ที่ลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาก็จะมุ่งไปตรงนั้นแหละด้วยความไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็มีขอบเขตจำกัดแถมมีปัญหาตามมาด้วยอีกเยอะแยะความโลภความโกรธความหลงแช่อิ่มแล้วก็ทำให้เราร้อนอยู่ภายในเนี่ยหมักดองไงกายทำอรหัตผลหลุดจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็จะสีตะภูโตเป็นผู้ที่มีใจเย็นแล้วไม่เล่าร้อนจะใสเย็นเป็นสุขใจท่านอยู่เย็นเป็นสุขที่ไม่มีขึ้นขึ้นลงลงและสุขที่ไม่มีประมาณซึ่งเราใช้คำว่าบรมสุขนะไปถึงกายตรงนั้นแหละกายตามประหลาดผลทั้งหมดที่มีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกถ้ามนุษย์แสวงหาอย่างนี้ทุกคนในโลกโลกก็จะเกิดสันติสุขที่แท้จริงเลิกเบียดเบียนกันมีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันแล้วว่าอยู่เป็นสุขด้วยตัวของตัวเองตามลำพังได้เมื่อคนมีสุขตามลำพังด้วยตัวเองเมื่ออยู่รวมกันก็เป็นสุขทั้งหมดดังนั้นนี่ใจหยุดนี่แหละหยุดนี่แหละจึงเป็นตัวสำเร็จให้เกิดประโยชน์สุขดังกล่าวต้องหยุดต้องนิ่งอย่างเดียวนี่แหละเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วแล้วก็น้อมเอาเทียนใจไฟนิรันดร์อนันต์ใจไว้กลางกายใสใสรัตนามหาภูชนียาจารย์ทุกท่านมีประเดี๋ยวคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายและคุณยายอาจารย์เราเป็นต้นก็น้อมนำเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตใจพร้อมทั้งปัจจัยทายธรรมที่เราได้นำมาสร้างมาทานบารมีกันในวันนี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานน้อมไปถวายส่วนพระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านก็เห็นเรามีความศรัทธาตั้งใจจริงท่านก็รักษาศรัทธาเป็นเนื้อนาบุญเหนือพวกเราโดยอาการที่สงบนิ่งสว่างสวยในอายตนะนิพพานนับพระองค์ไปทุกคนทีเดียวบุญก็เกิดขึ้นจากทุกพระองค์มารวมเป็นดวงบุญใสๆในกลางกายของเราบุญนี้ท่านก็จะนำไปตัดหล่อนวิบากกรรมวิบากบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากมารที่มาเติมมาเรื่อยๆบุญศักดิ์ต่างๆนานาในชีวิตทุกศอกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปให้หมดหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีและดวงบุญนี้ก็ติดที่กลางกายเราทุกคนทุกกายเพราะนั้นให้ใจเราหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างเบาๆสบายๆ